บอกเฉพาะญาติครับแล้วก็เพื่อนสนิทจริงๆที่แบบมาช่วยงานอะไรเงี้ยคือเราตั้งใจทําให้เป็นงานเล็กๆอะไรเงี้ยคุยกับทางคุณพ่อคุณแม่ทั้งคุณพ่อคุณแม่พี่เองแล้วก็คุณแม่พ่อของภรรยาพี่อะครับว่าอยากให้แบบเรียบง่ายอะไรเงี้ยบอกเรื่องส่วนตัวเลยคือพี่กับภรรยาเนี่ยนอน 3:00 นครับคือจริงๆแล้วทางผู้หญิงก็แหละเป็นคนที่บอกว่าเอางานเล็กๆดีกว่าน้อยอะไรเงี้ยไม่อยากให้มันวุ่นวายแล้วก็ผู้ใหญ่ท่านอื่นๆเนี่ยก็ทยอยทําเป็นการ์ดบอกกล่าวไปเรียนทีหลังว่าเราแต่งงานเรียบร้อยนะครับก็ไม่ต้องทําอะไรมากแค่อวยพรเราก็พอครับในงานนี้มีคนร่วมงานอยู่ไม่กี่คนเลยสัก40มั้งเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยฮะก็ยังเหมือนเดิมเราเดินหน้าก็เล่นละครก็ยังเหนื่อยเหมือนเดิมแต่ก็แฮปปี้เรื่องทายาทเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบไม่ได้ซีเรียสเลยจริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าน้องชายก็มีลูกแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็มีหลานมีคนได้สนใจแล้วเราก็แบบฟรีๆแล้วแต่แสดงว่าก็คือมาก็มาไม่มาก็ไม่เป็นไรใช่ประมาณนั้นครับผม